สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับอันนี้อยู่ที่ทุกหน้าหลวงพ่อโตนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ขนาดสูงเด่นสง่านะครับตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุจอมทองนะครับตรงนี้นอกจากมีองค์พระนะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วยังมีจุดเด่นคือว่าเป็นจุดชมวิวของเมืองแม่เสลียงนะครับอำเภอแม่เสลียงในปัจจุบันเดิมชื่อเมืองยวมใต้นะฮะผมว่าน่าจะเป็นจุดชมวิวมุมสูงที่ชัดที่สุดแล้วก็สวยที่สุดของอำเภอแม่เสลียงครับสวยมากครับคลาสสิกเป็นเมืองในหุบเขามีทุ่งนาเขียวเลยครับตอนนี้ที่ถ่ายเป็นเดือนต้นเดือนตุลาคมนะครับปี57มีร่องรอยตรงกลางน่าจะเป็นลำน้ำเป็นคลองชลประทานนะครับไม่แน่ใจเป็นลำน้ำครับแล้วก็ด้านนู้นนะครับเป็นตัวเมืองของอำเภอแม่เสลียงครับพ้นจากตัวเมืองเข้าไปก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นแนวเขาเตี้ยๆแล้วก็ไล่สูงขึ้นไปตามลำดับครับจากตรงนี้ไปถึงแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งเป็นเขตแดนกั้นไทยกับพม่าก็ห่างประมาณ49กิโลเมตรเมืองไทยจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับที่ติดกับลำน้ำสารวินนะครับแต่จะเป็นช่วงสั้นๆนะฮะส่วนถนนข้างล่างนี่ก็จะเป็นถนนที่ไปทางศพเมยนะครับเลยจากศพเมยลงไปก็จะเป็นไปออกทางแม่สอดนะครับเป็นเส้นหนึ่งที่สวยผ่านป่าแต่ว่าจะค่อนข้างเปรียวหน่อยไม่เหมาะที่จะขับทางเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งภาพไว้ที่ตรงนี้นะครับต้นไม้ต้นมะพร้าวแล้วก็ทุ่งนาสีเขียวครับครับองค์ขาวๆนู่นใช่ไหมเดี๋ยวนะครับซูมเข้าไปนะฮะคือพระธาตุจอมกิติค่ะจอมกิติที่ว่าเป็นองค์แรกใช่ไหมครับตามตำนานของฤาษีมาสร้างใช่ใช่ค่ะมีฤาษีสี่ตนนะคะที่เป็นพี่น้องกันแล้วก็เขาก็สร้างองค์พระธาตุขึ้นมาก็เดอองค์แรกเนี่ยก็จะเป็นพระธาตุจอมกิติตามด้วยพระธาตุจอมทองที่เรายืนอยู่แล้วก็พระธาตุจอมแจ้งแล้วก็จอมมอญเป็นที่สุดท้ายนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาก็คือเป็นพี่น้องกันสี่คนที่เขาเรียกอะไรอะบำเพ็ญเพียรนะฮะก็มุมนี้เป็นมุมที่ถ่ายจากพระธาตุจอมทองนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามภูเขาไปก็คือพระธาตุจอมกิติองค์สีขาวเด่นนะครับพ้นแนวต้นไม้อยู่ตรงนู้นนะครับตรงยอดเนินนะครับสีขาวๆนะครับพระธาตุจอมกิติซึ่งตามตำนานว่ากันว่าเป็นองค์แรกที่สร้างนะครับหนึ่งในสี่จอมนี่ครับของเมืองแม่เสลียงหรือเมืองยวมใต้ครับผมเห็นได้ไม่ต้องหยุดพูดอ่ะ